องชิโอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรอวกุลค่ะคือเพื่อนๆงงใช่ไหมล่ะค่ะว่าทำไมเราอะมาอยู่เอาท์ดอร์ได้ยังไงปกติถ่ายในอินดอร์ไม่ใช่หรอแล้วอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆวันนี้ใส่ชุดเอลซ่ามาล่ะที่ใส่ชุดเอลซ่ามานะคะก็เพื่อเข้าทีมเลยค่ะแล้วก็อยู่เอาท์ดอร์เพราะว่าสิ่งที่เราจะมารีวิววันนี้มันต้องอยู่เอาท์ดอร์นะคะก็คือเราต้องเล่นเอาท์ดอร์นั่นแหละแล้วคือเมื่อวานแพรเพิ่งไปซื้อของสิ่งนี้มาเลยค่ะซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะคือเมื่อวานพ่อกับแม่ใจดีมากพาแพรนะคะไปเซ็นทรัลแล้วก็ไปซื้อของขวัญวันเกิดล่วงหน้าพาเลือกไปหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบพวกสมุดเครื่องเขียนอะไรอย่างงี้เนาะตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ว่าคือแพรเห็นของสิ่งนี้คือแพรถูกใจมากพาก็เลยเลือกเลยค่ะแพรเอาวันนี้แหละก็เลยให้พ่อกับแม่ซื้อเลยค่ะเดี๋ยวแพรจะพาไปดูนะคะว่ามันคืออะไรน่ารักไหมคะอันนี้เป็นสกูตเตอร์เอลซ่าของเรานี่นะคะสกูตเตอร์เอลซ่าเนี้ยลายสวยมากมีลายเอลซ่าตั้ง3ที่เลยนะคะมีตรงเท้าซ้ายกับเท้าขวาแล้วก็ตรงด้านหน้าค่ะนี่ตรงเท้าซ้ายกับเท้าขวาแล้วข้างบนเท้าซ้ายกับเท้าขวาก็จะมีสโนว์เฟลกด้วยนะคะนี่ส่วนด้านหน้านี่ก็จะมีรูปเอลซ่าด้วยนะทุกคนเห็นไหมโอเคแล้วแบบล้อมันแบบเป็นสีม่วงด้วยนะทุกคนแล้วก็มีลายสโนว์เฟลกเช่นเดิมคือมันสวยมากเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคือมันมี2ขาทุกคนปกติมันมีสกูตเตอร์มันก็ต้องมี1ขาใช่ไหมคะแล้วนี่ก็มี4ล้อเลยค่ะคือแบบมันสวยมากเลยค่ะแล้วแพรู้สึกว่ามันเซฟกว่าเวลาเราวิ่งแบบเร็วๆนะคะก็คือมันจะมีไฟแบบไฟกระพริบด้วยนะคะตรงล้อก็คือมันกางขาได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวพ่อจะลองดูก็คือมันกางขาได้เท่านี้เลยค่ะคือเยอะมากนะแล้ววิธีเล่นก็ไม่ได้ยากเลยค่ะก็แค่กางขาแล้วก็หุบขาไปเรื่อยๆนะคะก็คือความเร็วก็แล้วแต่ว่าเรากางขาหุบขาเร็วแค่ไหนนะคะไปลองเล่นกันเลย